ครับทำไมอ่ะครูมันมืดมากเลยครูอ้าวเหรอเนี่ยไม่เห็นเหรอไม่เห็นไม่เห็น1 2 3อาหารครูกลับมาแล้วไม่ใช่แค่สอนเก่งเท่านั้นแต่ในยุคที่ต้องเรียนดนตรีทางออนไลน์ทั้งภาพและเสียงต้องได้คุณภาพเพื่อให้เห็นนิ้วมือและรูปปากของครูอย่างชัดเจนนี่เป็นไอเดียส่วนหนึ่งจากห้องเรียนของสยามแซกโซโฟนควอเทตหรือ SSQ เพื่อตอบโจทย์นักเรียนและครูที่ต้องปรับตัวในยุคเทคโนโลยีและแม้สมาชิกทั้ง4คนจะมีชื่อเสียงจากการบรรเลงแซกโซโฟนบนเวทีระดับนานาชาติมาร่วม10ปีหากไลฟ์ที่ได้รับความนิยมที่สุดกลับเป็นการตรวจการบ้านที่เปิดให้นักดนตรีทั่วไทยส่งคลิปเข้ามาให้ติชมผมไม่รู้ว่าน้องอยู่หออะไรเดี๋ยวสิวัดแม่จะถึง1สัปดาห์มีนักดนตรีจากทั่วประเทศส่งคลิปเข้ามามากถึง76คนค่ะซึ่งนอกจากแซกโซโฟนยังมีเครื่องเป่าลิ้นเดียวอย่างคลาริเนตแล้วก็เครื่องบราสอย่างทรัมเป็ตด้วยค่ะมันสะท้อนอะไรบางอย่างให้เราเห็นเช่นจริงๆเนี่ยคือทำไมเราถึงเจอคนดูหน้าใหม่ล่ะเพราะผมว่าจริงๆเนี่ยน้องๆหน้าใหม่ที่เขาส่งคลิปเข้ามาเนี่ยเขาค่อนข้างกระหายวิชากระหายความรู้ที่จะแบบว่าอยากจะเข้าถึงแบบแหล่งความรู้เนื่องจากพวกเราก็เป็นครูมหาวิทยาลัยกันหมดมีน้องคนนึงเนี่ยจากผมคิดว่าน่าจะจากจังหวัดมหาสารคามนะครับผมส่งคลิปเป็นการเล่นหมอลำมาซึ่งมันเซอร์ไพรส์พวกเรามากเขาเล่นได้เก่งมากๆแล้วก็เล่นได้คล่องมากๆแล้วก็หลากหลายมากๆรวมถึงเขามีเขาเรียกว่าทักษะในการเล่นที่ถูกต้องด้วยนะครับผมเหล่านักแซกโซโฟน SSQ ยังมองว่าห้องเรียนออนไลน์สามารถอุดช่องโหว่ความเหลื่อมล้ำในการศึกษาดนตรีในประเทศไทยที่คลังความรู้และบุคลากรมักกระจุกอยู่ในกรุงเทพและยังทำให้เด็กรุ่นใหม่สามารถพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดดมากกว่าพวกตนที่เติบโตในยุควงโยธวาทิตคลิปที่เด็กที่สุดก็คือน่าจะเป็นคลิปเด็กประมาณป.5 ป.6 ที่เล่นทำเป็ดส่งมาคือแบบก็ตกใจมากเลยโหเด็กสมัยนี้คือแบบไม่เหมือนเราสมัยเด็กๆประถมอ่ะเล่นเก่งอ่านโน้ตคล่องนะครับก็เป็นสิ่งที่แบบมันก็เหมือนยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลามีหลายคนพูดมากๆเลยว่าดนตรีในบ้านของไทยเราเนี่ยโดยเฉพาะดนตรีที่เป็นพื้นบ้านไม่พัฒนาคือตอนเนี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วเหมือนนักดนตรีเก่งขึ้นนักเรียนเด็กๆคุณครูมีข้อมูลมากขึ้นทุกอย่างเริ่มพัฒนาผมว่าตอนนี้คือจะว่าไงดีมันไม่ใช่แค่วงการคลาสสิคอลหรือว่าแจ๊สหรือว่าดนตรีป๊อปเมื่อครูเป็นฝ่ายได้รับบทเรียนจากเด็กห้องเรียนดนตรีอาจไม่ได้จบลงแค่การสอนว่าจะทำอย่างไรให้เก่งสิ่งสำคัญอาจเป็นการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้นักดนตรีรุ่นใหม่ยังคงสามารถเดินตามความฝันในวันที่สถานการณ์ไม่เป็นใจซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญที่ SSQ จะทำต่อไปในอนาคตณัฐธิดาสุขศรีไทย PBS รายงาน